ึงแล้วพี่นายพามาทำอะไรตรงนี้เนี่ยดินเนอร์สุดโรแมนติกไงพาผิดหวังหรือเปล่าพี่พามากินร้านเนี่ยเปล่าค่ะแต่พาแค่สงสัยว่าทำไมพี่นายถึงต้องใช้คำว่าดินเนอร์สุดโรแมนติกทั้งที่จริงๆก็บอกพาก็ได้ว่าพามากินก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวพาก็รู้เองแหละว่าทำไมพี่ถึงใช้คำว่าดินเนอร์สุดโรแมนติกครับค่ะลุยเลยสิพาพี่นายนี่มันก๋วยเตี๋ยวร้านโปรดพานี่ใช่ พี่รู้มาจากจอยว่าตอนเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยพาชอบกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้มากแต่เขาย้ายไปที่อื่นนี่พี่สืบจนรู้ว่าเขาย้ายมาอยู่ที่นี่เนี่ยแต่คนขายนี่เปลี่ยนเป็นรุ่นลูกอะนะเฮียต้นหนึ่งได้แล้วเออหมูเอ็นนั่นแล้ว พี่นายรู้ปะว่าตอนที่พาอยู่ที่โน่นอะพาฝันถึงก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ทุกวันเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าพี่ไม่ได้แค่หยอดเก่งอย่างเดียวพี่เอาใจคนที่พี่รักเก่งมากด้วย นี่เป็นดินเนอร์ที่โรแมนติกที่สุดในชีวิตพาเลยงั้นก็ลุยเลยลุยแล้วนะไม่ว่าจะร้อนจะหนาวขึ้นเขาลงน้ำตากฝนลมแรงสักเท่าไรเป็นที่ไหนตอนไหนไกลไกลคอยอยู่ได้หมดอดจนถึงใจให้เจอพายุก็ไม่ไหววันฟื้นยืนอยู่แม้ตัวจะเริ่มสั่นฉันจะอยู่จังให้กันไม่ไปก็มาดิเฮ้ยใครก็ได้มีบางครั้งความหนาวกัดกินหัวใจทนแทบไม่ไหวไปที่มองออกไปก็ไม่เห็นใครนั้นตรงยาวให้ความรู้สึกยาอยู่ลึกสุดใจชัดหน้าและเดินต่อไปแม้ที่ข้างในจนกับวันที่ฟ้าจะเป็นใจ Until I see the sun จะอ่อนแอก็แพ้ไปไม่ใช่ฉันแล้วกันความรักของผมจะผ่านด่านคุณแม่สายฟ้าได้ไหมรับชมละครสปายสายสตรองแบบ Full EP ไม่มีโฆษณาขั้นได้ทาง3 Plus Premium นะครับไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ